ครับสวัสดีครับนี่เจอเช่นมาครับนี่นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าซีเมนต์ฝาบนนะครับมีปัญหาประตูไม่ล็อกนะครับซีเมนต์ฝาหน้าดูนี่นะครับคิวไอคิว500นะครับ8 กิโลนะครับมีปัญหาตัวนี้ไม่ล็อกนะครับตอนนี้ลุงเขามีถอดนี่อันนี้ใส่ยากนะตอนนี้สปริงแข็งตัวนี้เหมือนนี่หลุดอยู่นะครับสิดประตูข้างในจะลองดูครับเปิดดูกันโปรแกรมเปิดติดไหมโอเคไฟติดนะครับโอเคประตูไม่ล็อกอย่างเดียวมันไม่ล็อกแล้วครับเพราะว่าไอ้นี่หลุดออกจากเบ้านะครับขาล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นไม่มีขันยึดนะต้องช่างกดจากด้านชั้นในนะครับโอเคเอาขอบยางนี่ออกนะดูหน้าตาหน่อยสิรุ่นนี้จะเป็นนี้ที่มียางล็อกดึงด้านล่างด้วยนะครับเป็น3 ขานะครับตัวนี้ต้องอาศัยกดจากด้านในออกมายุบเอียงมาก่อนนะครับต้องเอียงมามันไม่ล็อกนะคนจะใส่ตรงๆไม่เข้านะต้องใส่เอียงมาด้านนี้นะครับเอียงมาด้านซ้ายมือก่อนให้บ่ามันเข้าฝั่งนี้ส่วนมากจะใส่ตะกันตรงๆจะไม่เข้าเขาน่าจะพยายามใส่แล้วมั้งใส่ตรงจะไม่เข้านะครตัรงนบี้ครับโอเคนี่นะครับอยู่แล้วนะครับเนี่ยได้ครับต้องใช้ฝีมืออยู่นะครับมองดูง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องใช้ฝีมือนะครับทำเล่นไปโอเคเอ๋แล้วก็ใส่ขอบยางกดเข้าไปบางคนบอกง่ายๆเองนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคใส่อยู่นะครับใส่ขอบยางแป๊บนึงโอเคครับแล้วก็ใส่ใช้ได้ไหมได้ใส่สปริงนะครับเดี๋ยวให้ใส่แล้วกันลองเทสก่อนดูมันตกๆนะเนี่ยต้องดังเข้าไปอีกต้องดังเนื้อดังอะไรโอเคต้องดังดังแรงๆเนี่ยต้องดังปึ้งนะครับต้องดูก่อนล็อกหรือเปล่ามันไม่ค่อยล็อกนะเดี๋ยวเราจะประจมเสียต้องดังอย่างเงี้ยต้องดังๆก็ดังแล้วนะเดี๋ยวแต่ประตูไม่ล็อกนะส่วนมากไม่ล็อกก็เสียเองนะลองเสียบปลั๊กดูกันลองปั่นมาดูกันนะเลยอีกไม่ได้สวิตช์สัมผัสด้วยเนี่ยสั่งนะครับโชว์ประตูไม่ล็อกหลุดแล้วตัวนี้จะออกตัวนี้ออกแล้วนะ
หลุดขึ้นมาแล้วนี่ว่ะตัวดึงประตูไว้เป็นนวลนะครับตัวนี้ประตูล็อกเปิดไม่ออกเปิดฝาตัวนี้ดึงได้ตัวนี้จะเสียบอยู่ลงตรงนี้นะครับถอดออกแกะมาแล้วหน้าตาประมาณนี้1 2 3นี่มีตัวเลื่อนตัวเลื่อนไปไหนโอเคครับให้มาแกะฝาครอบมารุ่นนี้เป็นซิลิโคนนะครับต้องดังแตกถึงจะล็อกมั้งก็ล็อกไม่เลื่อนนะเดี๋ยวเลื่อนหาตำแหน่งก่อนหรือว่าขาตัวนี้หลุดออกจากเบ้าตัวล็อกพลาสติกนี่นะโอเคครับคีย์มันเลื่อนไม่ได้ต้องเลื่อนนี่นะครับนี่ซิลิโคนดึงปุ๊บจะล็อกเนี่ยต้องดึงล็อกมันนี่ตัวนี้จากซิลิโคนดึงสวิตต้องมาเด้งมารวมกันตอนนี้ขาล็อกถึงจะเลื่อนกลับมาขาล็อกอยู่นี่นะครับตัวนี้คือวิธีล็อกของเขาเสร็จตัวนี้เลื่อนมาเลื่อนมาดันตัวนี้เกาะตัวไหนก็ไม่มีอย่างอื่นนะโอเคใช่ไหมลองประกอบดูวิธีครับแต่ไม่ได้ก็สิทธิ์ประตูเสียนะครับโอเคใช่ไหมจะใส่ล็อกท่านี้ดูนะครับให้ตัวนี้เด้งมาตัวนี้ก็ใส่สายกลับนะครับลืมล็อกท่านี้นะครับสุดท้ายไม่เข้านะครับโอเคตอนนี้ต้องดึงนี่ดึงสายสีแดงนะครับให้เปิดล็อกลองท่านี้อีกทีไม่ได้ก็สิทธิ์ประตูเสียนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากโอเคใส่เปิดทีก็ไม่ล็อกอยู่ดีนะครับมันไม่เกาะครับมันหลุดโอเคน่าจะซื้อประตูน่าจะมีปัญหานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับยังไงก็เบิกอะไรดูก่อนนะครับแล้วว่ากันแพงไหมเดี๋ยวเช็คราคาก่อนครับยังไงโทรมาแจ้งครับลุงครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณท่านที่รับชมงานยังไงเบิกอะไรซื้อประตูทีนะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเกาะธรรมดายังไม่อยู่เลยนะครับมันก็หลุดเองนะครับก็เลยคิดว่านะครับว่าสั่งเปิดนี่ทำงานนะครับสวิตช์สัมผัส